สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับท็อปนิวข่าบ้านหมอนิดเปิดดวงทํานายพิธาธนาธรยิ่งกดยิ่งโตพรรคลุงป้อมแตกลุงตู่ดวงไม่ดีประชาธิปัตย์ฝืนยากจากที่มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งโพสต์ได้อย่างน่าสนใจทำเอาผู้คนต้องมาหาดูคลิปกันบ้างเลยลองเปิดไปดูท็อปนิวส์เล่นๆเขาให้หมอนิดหมอดูมาทำนายดวงทิมพิธาหมอดูบอกว่ายิ่งกดพรรคก้าวไกลยิ่งโตยิ่งถ้าไปยุบพรรคเล่นงานพิธายังไงก้าวไกลก็จะได้อีกเพราะดวงเขาเป็นแบบนั้นรวมถึงดวงธนาธรด้วยพิธีกรถึงขั้นไปไม่เป็นเลยด้านชาวเน็ตก็วิจารณ์กันสนุกเลยอย่างเช่นเม้นว่าเรื่องดวงน่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของแฟนๆช่องเขาอะแต่พ่อหมอดูอย่างพูดแบบนี้ไม่รู้จะหวังอะไรได้เขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าไม่ได้บอกแค่เรื่องของดวงนะแต่หมอนิดยังชมวิธีการหาเสียงด้วยการใช้ QR code ด้วยฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแล้วปิดท้ายพิธีกรต้องมาให้กำลังใจคนดูก็เขาพูดตามดวงอะนะฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอุตส่าห์ให้หมอดูมาน่ะหวังว่าจะปลอบใจคนแต่เป็นหดหู่กว่าเดิมนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอีท็อปนิวน่ะคือเหมือนเจ็บแต่หมอไม่รับรักษาพอไปอีกโรงพยาบาลเขาก็ไล่ให้ไปที่อื่นชีวิตบัดซบมากไม่มีที่ลงถัดมาคอมเมนต์ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชิญหมอดูมาอีกเพราะจะเป็นเราเองที่เจ็บฮ่าฮ่าฮ่าที่จริงแล้วน่ะหมอคือส้มแต่ออกตัวแรงไม่ได้วันชัยทำนายอิทธิพลดวงดาวทำอำนาจเก่าแตกทับเกิดอำนาจใหม่ประชาชนพังงาดนายวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เพื่อทำนายถึงอนาคตการเมืองไทยหลังจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่มีอิทธิพลทางโหราศาสตร์ว่าจะเกิดสึนามิทางการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะได้เห็นโฉมหน้าใหม่ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนายวันชัยระบุว่าวันที่19เมษายนช่วงดึกดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองในตำแหน่งประชาโชคสถิตอยู่1ปีต่อแต่นั้น17ตุลาคมปีเดียวกันเวลา 6:22 น.ดาวราหูเคลื่อนย้ายออกจากราศีเมษอันเป็นดวงเมืองมาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นอริอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลบเมื่ออริมาเจอกับราหูเลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นคุณเป็นบวกกับประเทศสถิตอยู่ถึง2ปีครึ่งเมื่อพิจารณากันลึกๆแบบสุดๆโหนท่านว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอำนาจของประชาชนอำนาจใหม่คนใหม่จะเกิดขึ้นส่วนคนเก่าจะสูญสิ้นแตกทับพิกกินสีเจาะ3ลายเซ็นลุงตู่ลุงป้อมเสี่ยหนูใครได้เป็นนายกถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถในวงการบันเทิงถ้ามีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกลิ่นสีหรือชาญณรงค์ขันถี่เท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซ็นจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีช่อง8เลยขอเชิญมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่าหลังเลือกตั้งปี66ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรท่าทางคนนี้น่ะจะใหญ่โตไหมติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับคำถามถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้ล่ะติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอนคำถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ว่าใครคนนี้ล่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิดวันอาทิตย์ที่21มีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้คือประยุทธ์จันทร์โอชาเขาเขียนปอป่าโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนไม่ได้เซ็นแบบนี้
คำถามถัดมาอ๋อเหรอปลายเซนนี้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมทิกตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตกกับสามขัดแย้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นเหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมทิกตอบว่าน่าสนใจแต่มีคนนึงน่ะเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษรหัสหมายเลข13ที่ก่อนถามว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณอุ้งอิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไว้เฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้างั้นฉันเอาอีกหนึ่งคนก็แล้วกันลุงป้อมติ๊กตอบว่าลุงป้อมน่ะเกิดวันที่11วันเสาร์เสาทางกาลโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามีหนึ่งน่ะประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชันวิรกูล13กันยายนวันพุธพิธีกรถามว่า3คนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทำนายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมบอกว่าใครมาก็ดีพิธีกรถามว่าก็ดีหมดเลยใช่ไหม3คนนี้ติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครขึ้นเป็นนายกน่ะดีหมดพิธีกรถามว่าพอดูออกแล้วกัน1กับ3น่ะก็คือเสี่ยหนูค่ะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะคำทำนายจากภิกษุณีปายหรือหมอปายแพรกระซิบทำนายคนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติใหญ่ๆโตๆที่ทำให้โลกมนุษย์ต้องจารึกไว้จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ที่พวกเราต้องเห็นไหมภิกษุณีปายกล่าวว่าขณะที่โลกมนุษย์ต้องจารึกแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันอย่างไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกว่าภูเขาไฟระเบิดที่นี่ที่นี่น้ำทะลักรุนแรงมีแผ่นดินทรุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าหมอปายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องของควันที่จะทำให้เดินทางลำบากมีการยกเลิกไฟล์เที่ยวบินไปแล้ว 4,000 ถึง 5,000 ไฟล์ก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันก็ภูเขาไฟระเบิดขม่าวไปครึ่งซีกโลกเลยบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมภิกษุณีปายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องของคนวงการบันเทิงภิกษุณีปายกล่าวว่าปีนี้คนจะแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะคนปกติอาจจะอิจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งน่ะก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆเตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนในเรื่องของเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องนักแสดงยูทูบเบอร์จะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งถ้าไม่ดังขึ้นมามันเครียดดวงพิธาลุ้นนายกทั้งนี้สำหรับทางโหราศาสตร์เมื่อเร็วๆนี้ก็มีสว.บางคนคือโหนวันชัยสอนสิริโพสต์เฟซบุ๊กทำนายทายทักตามหลักโหนดวงดาวหลักใจความบางช่วงบางตอนมีว่าเคยเขียนไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน2566ว่าดาวพฤหัสย้ายราหูจะเคลื่อนออกจากดวงเมืองวันที่17ตุลาคม2566ช่วงเปลี่ยนผ่านจะอิรุงตุงนางอย่างที่เห็นและจะโล่งโปร่งสดใสหลัง17ตุลาคมที่จริงนั้นอาจจะไม่ใช่ที่เห็นอาจจะไม่เป็นเรื่องของอนิจจังทางการเมืองทั้งนี้จากคำทำนายข้างต้นก็ชวนคิดว่าจะยังไงกันแน่อย่างไรก็ตามไม่ว่าที่สุดท้ายแล้วการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครหากโฟกัสในทางโหราศาสตร์กับตัวบุคคลคือพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ย่อมจะมีนักโหราศาสตร์นักวิเคราะห์ดวงชะตาพิธาแน่ๆและในบรรดาผู้ที่ได้วิเคราะห์ดวงชะตาที่ประกาศตัวจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็รวมถึงอาจารย์มาศเอหาสธรรมที่วิเคราะห์และโพสต์ไว้ใน Facebook เช่นกันด้วยสังเขปจากการโพสต์ของอาจารย์มาศบอกว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์เกิดวันที่5กันยายน2523ตามวิชาดวงจีนเป็นคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงเหมือนอัญมณีที่มีไฟส่องสว่างประกายแวววับจึงมีรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์บุคลิกน่าจดจำหรูหราและมีรสนิยมดีมะเสงเป็นดาวขุนนางจึงเป็นดวงมีอำนาจ
มีคุณธรรมเกลียดความชั่วร้ายมีไหวพริบสติปัญญาดีพูดจาฉะฉานรักษาภาพลักษณ์แข็งนอกอ่อนในไม่ดื้อหัวชนฝาหากมีเหตุผลที่ยอมรับได้ทำงานเป็นทีมได้มอบหมายงานเก่งมีความสามารถในการคาดคะเนผลที่ตามมาศึกษาและวางแผนอย่างละเอียดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองอย่างรัดกุมนี่เป็นส่วนถัดมาจากโพสต์ระบุดวงคนธาตุทองหยินนั่งไฟมะเสงที่ชื่อพิธาคนนี้และรวมถึงในดวงที่มีธาตุทองเยอะมากถึง4ตัวแต่เป็นดาวคู่แข่งถึง3ตัวทำให้บุคลิกเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงรักพวกพ้องชอบต่อสู้เอาชนะไม่ยอมแพ้แก่ความเป็นอยุติธรรมเป็นดวงดิถีทองแข็งแรงมีกำลังมากซึ่งจะมีธาตุให้คุณเป็นธาตุไม้และน้ำเป็นดวงที่มีบุคลิกคือรวดเร็วแข็งแกร่งชัดเจนหนักแน่นเด็ดขาดปัจจุบันถนนชีวิต10ปีของคุณพิธาเดินธาตุดินแสดงถึงภาระการกดดันงานหนักปัญหาเอกสารสัญญาขัดแย้งกับผู้มีอำนาจทางอาจารย์มาศได้โพสต์ไว้แต่ก็ระบุถึงเกณฑ์ดวงด้วยว่ามาพร้อมกับชวดธาตุน้ำคือคำพูดดีการแสดงออกดีมีความก้าวหน้าเข้ามาภาคีพิเศษกับวอกในดวงและเดือนที่เลือกตั้งเป็นมะโรงก่อเกิดเป็นซุปเปอร์น้ำซึ่งเป็นธาตุที่ให้คุณกับดวงอย่างยิ่งยวดจึงได้รับการสนับสนุนจากมหาชน